ว่าโลนะคะเราไปมากนะคะตัวแรกของวันนี้ตัวนี้ประมาณ70โลนะคะและตอนนี้นะคะเมย์ยังคงอยู่ที่บ่ออเมซอน BKK นะคะสำหรับทริปวันนี้ก็มาตกปลาสัตว์ประหลาดโดยเฉพาะนะคะที่นี่เขาขึ้นชื่อมากเลยสำหรับปลาใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนอเมซอนนะคะปลาเรดเทลกดคังอลิเกเตอร์มีกระเบลาหูด้วยสำหรับที่นี่นะคะและสำหรับชุดอุปกรณ์ที่เมย์นำมาตกวันนี้ก็จะเป็นชุดสปินนิ่งนะคะกับชุดเบสแคสติ้งนะคะส่วนสายนะคะที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นสาย PE 2แล้วก็ PE 3ค่ะสำหรับชุดสปินนิ่งที่เมย์ใช้วันนี้นะคะเริ่มจากรอกก่อนเลยนะคะเป็นรอกสเตลล่าเบอร์2000นะคะบรรจุสาย Estuary PE 2เท่านั้นค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสาย PE 2เนี่ยเราจะใช้กับงานปกติทั่วไปเลยอย่างเช่นงานปลาช่อนนะคะปลากระพงอะไรพวกนี้ที่งานไม่หนักมากนะคะแต่วันนี้ค่ะสาย PE 2ของเรานะคะสามารถทนแรงดึงได้ถึง30ปอนด์นะคะด้วยหน้าตัดที่เท่ากันเมย์ก็เลยเลือกมาที่นี่เพื่อจะมาทดสอบกับปลาสัตว์ประหลาดโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับสาย PE 2อันนี้นะคะนี่ค่ะของ Estuary นะคะ PE 2นะคะทนแรงดึงได้ถึง30ปอนด์นะคะหรือ 13.6 กิโลกรัมหน้าตัด 0.24 เท่านั้นค่ะโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะสาย PE 3เนี่ยมันจะสามารถทนแรงดึงได้30ปอนด์ใช่ไหมคะแต่ว่าสาย Estuary นะคะค่ะสาย PE 3เหมือนกันค่ะแต่ว่าสามารถทนแรงดึงได้ถึง40ปอนด์นะคะหรือว่า 18.2 กิโลกรัมนะคะโดยหน้าตัดที่เท่ากันนะคะอยู่ที่ 0.28 ค่ะสาย PE Estuary นะคะมี2แบบด้วยกันนะคะอันนี้เป็นแบบม้วนต่อเนื่อง100เมตรนะคะแล้วก็แบบม้วนเดียวจบบรรจุ150เมตรนะคะซึ่ง2แบบนี้เป็นสายถัก8นะคะแล้วก็จะมีการโค้ดผิวมาด้วยนะคะเพื่อป้องกันแรงขีดข่วนอันนี้ป้องกันได้ในระดับ1เลยนะคะก็สำหรับที่ทดสอบมาวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะเยี่ยมผ่านนะคะสำหรับสาย Estuary นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันทริปหน้านะคะสำหรับทริปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่ต้องคิดก็ได้
ไฮมาตัวแรกนะคะโหตัวแรกนี่ก็จัดเต็มๆเลยวิ่งไปสุดบ่อนะคะแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็วิ่งไปอีกหลายรอบมากเลยค่ะตัวนี้ใหญ่กันนะมาดูไซส์กันตกมาเลย